안녕하세요나트유입니다สวัสดีครับผมนัททิวครับทำไมนะถึงได้ไปทำงานที่ประเทศเกาหลีนะครับผมก็จุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดจากค่ายเพลงของผมเองนะครับที่ไทยก็คือ True Fantasia แล้วก็ CP นะครับผมก็เป็นพาร์ทเนอร์กันกับบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์ยักษ์ใหญ่มากนะครับของเกาหลีนะครับซึ่งก็คือบริษัท TJ E&M นะครับผมก็ทั้ง2บริษัทเนี่ยอยากที่จะสร้างโปรเจกต์พิเศษขึ้นมาโปรเจกต์นึงนะครับซึ่งเป็นการนำศิลปินที่ไทยเนี่ยไปเดบิวต์ที่ประเทศเกาหลีนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไปแคสก็ไปร้องเพลงไปเต้นให้กับคณะกรรมการดูนะครับผมแล้วก็ได้รับการคัดเลือกนะครับผมให้ร่วมโปรเจกต์ครั้งนี้แล้วก็เดบิวต์ในเพลง She's Bad นะครับแล้วก็เวลาผ่านไป2ปีก็ถึงเวลาที่เราจะต้องย้ำเขาเรียกคัมแบ็กนะครับคัมแบ็กอีกครั้งหนึ่งของศิลปินคนนี้นะครับผมแฟนได้เห็นกันนะครับว่าเสื้อผ้าหน้าผมก็ได้เปลี่ยนไปแล้วนะฮะก็คอนเซปต์มีการเปลี่ยนแปลงกันเกิดขึ้นนะครับเหมือนกับศิลปินเกาหลีทั่วๆไปแต่ละคอนเซปต์แต่ละปีแต่ละผลงานแต่ละเพลงเขาก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วแต่คอนเซปต์ผมเองก็เหมือนกันนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นแนวเหมือนแบบว่าสตรองหน่อยเป็นแนวแดนซ์นะครับเป็นเพลงชีสแฟนเนี่ยเป็นเพลงเต้นเลยหลับโปรเจกต์ใหม่ในครั้งนี้เนี่ยคอนเซปต์เปลี่ยนไปคนละเรื่องกันเลยทีเดียวนะครับผมผ้าหน้าผมแล้วก็ลุคด้วยนะครับจะดูมีความเป็นสุภาพบุรุษมากขึ้นแล้วก็เพลงเองก็มีความแบบสดใสให้แบบคนฟังยิ้มตามไม่ได้แบบโหมาแนวเท่แนวดุดันเหมือนเมื่อ2ปีที่แล้วครับพูดถึงความแตกต่างกันระหว่างเมื่อ2ปีที่แล้วกับปีนี้นะครับการทำงานที่เกาหลีเนี่ยยังคงเป็นการฝึกเหมือนกันก็คือว่าตารางเนี่ยจะเป็นตารางการฝึกฝนว่าการใช้ชีวิตเนี่ยต่างกันเพราะว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่เหมือนแบบเพิ่งเริ่มต้นของผมนี่ก็จะมีผู้จัดการคอยรับส่งตลอดเวลาเลยแต่ว่าพอมาโปรเจกต์นี้เนี่ยทางบริษัทก็รู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นการดีนะที่ผมจะได้ปรับตัวให้เข้ากับเกาหลีมากขึ้นโดยการที่ใช้ชีวิตในแบบนักร้องฝึกหัดเขาทำกันครั้งนี้ก็เลยเป็นการเดินทางแบบรถไฟใต้ดินมีรถบัสนะครับก็จะมีอุปกรณ์เป็นการ์ดผ่านเข้าออกทุกที่นะครับก็สนุกดีมีความแตกต่างกันสวัสดีครับยังอยู่กับผมนัททิวครับเพลงหลักเลยที่โปรโมทกันเลยเนี่ยนะครับก็คือชื่อเพลงว่า Love Will Be Okay นะครับผมหรือว่าชื่อภาษาเกาหลีเนี่ยก็คือชาไรเกนะครับก็ความหมายตรงตัวนะครับคือชาเนี่ยซึ่งแปลว่าดีแล้วก็ไฮเกแปลว่าให้ทำให้นะครับซึ่งโดยรวมแล้วก็คือเป็นสิ่งดีๆที่ฉันจะทำให้กับคุณฉันมีความรักฉันรู้สึกว่าฉันรักคุณแล้วก็คำที่ฉันอยากได้ยินจากคุณก็คือว่าคุณก็คิดเหมือนกันคุณรู้สึกว่ารักของเราเนี่ยมันต้องโอเคมันต้องเป็นไปได้ด้วยดีอะไรเงี้ยครับผมอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของเพลงนะครับเพลงนี้เนี่ยได้รับเกียรตินะครับฟีเจอริ่งจากศิลปินเกาหลีคนหนึ่งนะครับซึ่งก็ดังมากเลยคือพี่โซโนยองนะครับแทบทุกคนเลยรู้จักเพราะว่าพี่เขาก็มีผลงานมานานมากคนก็จะมองว่าเฮ้ยนัททิวเนี่ยเป็นแนวผู้ชายมองโลกในแง่ดีนะพูดถึงแบบเนี้ยคนนึกถึงศิลปินเกาหลีก็คือโซโนยองขึ้นมาถ้างั้นเนี่ยโซโนยองก็น่าจะมาฟีเจอริ่งแล้วเข้ากันได้ดีนะกันนะครับสำหรับพี่โซโนยองนะครับเมื่อได้เจอตัวจริงแล้วเนี่ยก็ประทับใจมากเลยนะครับพี่เขาไนซ์มากจริงๆมีความเป็นกันเองแล้วก็ช่วยเหลือผมทุกครั้งที่ผมต้องการความช่วยเหลือที่สำคัญคือรู้สึกดีใจมากๆที่ถึงแม้เราจะมีศิลปินใหม่ต่างชาติแต่พี่เขาตั้งใจเต็มที่กับงานนี้จริงก็สำหรับเพลง Love Will Be Okay เวอร์ชันภาษาไทยเป็นเหมือนเวอร์ชันพิเศษเพื่อแฟนๆคนไทยโดยเฉพาะนะครับก็มีการเรียบเรียงใหม่กันเกิดขึ้นก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วกันครับว่าเป็นยังไงนะครับผมคิดว่าทุกคนน่าจะชอบกันเหมือนกันนะครับสวัสดีครับยังอยู่กับผมนัททิวครับ
ผมมาพูดถึงมิวสิกวิดีโอนะครับเพลง Love Will Be Okay นะครับผมอันดับแรกเลยคือเป็นการถ่ายทำไม่ใช่อินดอร์นะครับผมเป็นการถ่ายทำกลางแจ้งคอนเซ็ปต์ของเพลงเนี่ยก็คือเหมือนผมเป็นคนที่แชร์ความสุขเป็นคนที่แชร์ความรักให้กับคนรอบๆตัวเองนะครับโดยที่เหมือนทุกคนเนี่ยชีวิตเขาจะเหมือนหยุดนิ่งเหมือนโพสต์อยู่กับที่เหมือนไม่มีชีวิตชีวาแล้วก็ทันทีที่เราร้องเพลงและเดินผ่านพวกเขานะครับก็ทุกคนก็จะมีชีวิตชีวาขึ้นมาวันนั้นเนี่ยฉากที่สนุกที่สุดคงเป็นฉากตอนกลางคืนนะครับผมเพราะว่าตอนกลางคืนประมาณ5องศามั้งครับคือพูดเป็นไอแล้วนะฮะแล้วก็ฉากนั้นก็ต้องเต้นนะครับผมเต้นกลางแบบอากาศแบบนั้นนะครับคือทุกคนแบบอย่างเงี้ยยืนแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแต่พอ5 4 3 2แอคชั่นทุกคนเต้นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอคัทเสร็จปุ๊บทุกคนวิ่งไปหารถเพราะว่าจะมีรถอยู่คันนึงจอดอยู่เป็นรถเข้าฉากแต่ว่าสตาร์ทรถไว้มันทำให้เครื่องอุ่นมากแล้วก็ทุกคนก็จะไปแบบไปผิงอยู่ที่รถเงี้ยครับแล้วพอแบบสแตนบายทุกคนก็จะละทิ้งรถคันนั้นกลับมาสแตนบายแล้วเต้นใหม่เป็นอะไรที่สนุกมากผมว่าถ้าเป็นคนที่มองมาจากข้างนอกคงเป็นภาพที่น่ารักดีอะไรเงี้ยว่าเพลงนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ผมที่แรปนะครับผมนี่ยังเป็นแค่น้ำจีคนที่แรปยาวๆจริงๆเลยนะครับก็คือพี่โซโนยองนะวันถ่ายมิวสิกวิดีโอเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทำให้ผมแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยทึ่งเพราะว่าพี่โซโนยองเนี่ยเป็นนักร้องบัลลาดที่มีการแสดงการแรปแล้วก็ภาพออกมาเช็คในมอนิเตอร์กี่ทีก็ดีจังเลยอะไรเงี้ยมีศิลปินผู้หญิงด้วยนะครับผมมาร่วมแสดงเป็นเหมือนนักแสดงรับเชิญนะครับชื่อว่าพักโบรัมนะครับผมมาร่วมเต้นกับผมในฉากจบคุณนะครับผมพักโบรัมแล้วก็พี่โซโนยองด้วยที่มาเติมเต็มมิวสิกวิดีโอตัวนี้ของผมนะครับให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดและผมเชื่อว่าด้วยองค์ประกอบทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับแฟนๆทุกคนจะต้องชอบมิวสิกวิดีโอตัวนี้อย่างแน่นอนครับTrue Music Asian of the Month ครับผมมาพูดถึงเพลงแรกนะครับก็คือเพลง Don't Know How นะครับผมเพลงแนวที่ผมเนี่ยชอบอยู่แล้วด้วยก็คือเพลง Easy Listening นะครับบวกกับว่ามีไอเดียที่น่าสนใจมากไอเดียหนึ่งนะครับก็คือทางบริษัทที่ไทยนะครับ True Foundation แล้วก็ทาง CJ เนี่ยก็คิดขึ้นมาว่าเพลงแรกเนี่ยน่าจะเป็นเพลงที่ผมเนี่ยรีเมคเพลงหนึ่งของศิลปินเกาหลีก็เลยได้เป็นเพลงนี้มาซึ่งเป็นเพลงของรอยคิมนะครับซึ่งรอยคิมกับผมเนี่ยได้เคยเจอกันครั้งแรกเลยก็คือตอนMNET Asian Music Award เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับผมตอนผมเดบิวต์ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่รอยคิมเดบิวต์เหมือนกันนะครับผมก็รีอาร์เรนจ์ดนตรีใหม่นะครับผมรีอาร์เรนจ์วิธีการร้องใหม่แต่ว่าคอนเซปต์ยังคงเป็น Easy Listening เหมือนเดิมครับซึ่งผมก็รู้สึกดีใจที่ได้ร้องเพลงนี้ครับผมครับผมถ้าให้พูดถึงเพลงโดทงโมริเกนเนนะครับผมก็คือของรอยคิมนะครับผมถ้าเกิดคนฟังได้ฟังแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ้ยมีความคลาสสิกแบบโฟกนะครับแบบว่าเป็นอะคูสติกหน่อยนะฮะแต่ว่าของผมเนี่ยจะมีความเป็นป๊อปมากกว่าแต่สิ่งนึงที่ยังเหมือนกันก็คือยังมีความเป็นอีซี่ลิสติ้งเหมือนกันความพิเศษเพลงที่ผมรีเมคเนี่ยอยู่ในช่วงท้ายจะมีการประสานเสียงการของคอรัสที่เยอะมากนะครับแล้วก็มีการแอดลิบอินโพรไวส์ที่เยอะมากที่ทำให้เพลงเนี่ยมีสีสันมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามตรงจุดนี้ของเพลงนี้เป็นพิเศษด้วยครับคือจริงแล้วรอยคิมเนี่ยมีตารางงานที่ก็ค่อนข้างแน่นเหมือนกันแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเขาก็มาในห้องอัดด้วยนะครับเพื่อที่จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาให้กำลังใจเรานะแล้วเขามาเขาก็แบบนัททิวเป็นยังไงบ้างแล้วเขาฟังอยู่ข้างนอกนะอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าคุณทำได้ดีมากแล้วชอบเพลงเขาไหมเนี่ยคือพูดคุยกันแล้วมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมผ่อนคลายนะเรารู้สึกว่าเราสามารถสร้างเพลงนี้ให้เป็นแบบของตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องเกรงอีกต่อไปละเพราะว่าเจ้าของเพลงเขายินดีแล้วก็รู้สึกดีใจที่เราได้มาร่วมงานกับเขาผมเองก็รู้สึกอย่างนั้นครับ
ว่าไปแล้วเนี่ยก็ผมก็คงไม่ใช่ศิลปินไทยคนแรกที่ไปมีผลงานที่เกาหลีนะครับแต่ว่าเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะเป็นกรุ๊ปนะครับผมก็การทำงานแบบศิลปินเดี่ยวเนี่ยก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันอาจจะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยบ้างท้อบ้างนะครับในบางเวลาเพราะเราก็ใช้ชีวิตคนเดียวฝึกคนเดียวเราไปแล้วก็เจอครูอยู่ในห้องซ้อมนะครับผมไม่ได้มีเพื่อนร่วมวงคอยแชร์คอยคิดช่วยอะไรต่างๆมากมายอะไรเงี้ยครับผมมาทำให้หลายๆครั้งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็มีเหงาบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยก็เลยคิดว่าการที่เราจะมาอยู่จุดนี้ได้เนี่ยคงจะต้องการกำลังใจมากเหมือนกันนะครับผมนอกจากผมจะให้กำลังใจตัวเองแล้วก็อยากให้แฟนๆทุกคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยแฟนๆชาวไทยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ผมเยอะๆหน่อยแล้วกันนะครับผมแล้วก็การทำงานของผมทุกๆครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนๆของผมทุกๆคนรวมถึงคนที่อาจจะไม่ได้เป็นแฟนเหนียวแน่นแต่ได้เห็นการพัฒนาการของผมว่าทุกวันนี้เนี่ยจากเด็กรายการออดิชั่นรายการนึงจากคนคนหนึ่งที่แค่เข้ารายการประกวดร้องเพลงคนหนึ่งมีผลงานเพลงมีผลงานละครจากที่เหมือนเด็กฝึกหัดคนหนึ่งจนกระทั่งค่อยๆแบบดีขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งผมได้ก้าวไปไกลถึงต่างประเทศผมก็ไม่ได้บอกนะว่าตัวเองเก่งแต่ว่าผมพยายามมากจริงเพื่ออยากที่ทำให้ตัวเองเก่งขึ้นขอบคุณทุกกำลังใจที่เป็นกำลังใจให้ตลอดนะครับแล้วก็สำหรับผลงานต่อๆไปก็ยังไงรับรองว่าผมจะไม่หยุดที่จะตั้งใจทำผลงานที่ดีอย่างน้อยความสามารถที่มีทั้งหมดใจที่มีทั้งหมด 100% ผมก็ใช้ทั้งหมด 100% อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยเยอะๆละกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรเจกต์นี้นะครับผมก็มีเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมก็หลังจากที่ทุกคนรอมานานถึง2ปีนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับเพลงทั้ง2เพลงเลยนะครับของผมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพลงรถทงโมเดิร์นเลย์นะครับผมที่เป็นรีเมคจากเพลงของรอยคินนะครับหรือว่าเพลงของผมเองนะครับผมก็คือเพลงชาราลิเกนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอหรือว่าตัวเพลงก็แล้วแต่นะครับผมอยากให้ทุกคนมีความสุขที่ได้ฟังเพลงของผมครับนัททิวอึงวันเฮจิเซลทำสำเร็จ